ู้หญิงแบบไม่น่าจะมาพูดเลยตอนนี้เลยแต่ว่าก็จะบอกว่าไงก็เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วนานยังได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะใช่ด้วยสาเหตุอะไรที่พอจะสามารถบอกได้บ้างเรื่องสาเหตุก็เป็นเรื่องของเราสองคนนะคะก็ไม่ได้มีเรื่องมือที่สามหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลิกกันด้วยดีค่ะก็คือปรับกันมาเพื่อที่จะให้รักไม่ไปต่อไหมคะอะไรนะคะปรับกันมาตลอดแน่นอนค่ะว่าถ้าจะเลิกกันมันก็ต้องก่อนจะเลิกกันมันก็ต้องมีการปรับจูนกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่โอเคมันไปไม่ถึงฝั่งอะไรเงี้ยก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณคุณเปิ้ลที่แบบน้องฟิล์มสวยเลยสวยแล้วผมได้ไงเขาบอกกับด้วยความที่แบบมันร่วมงานด้วยกันแล้วแบบไม่เกี่ยวค่ะอย่างที่บอกไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามเลยค่ะน้องฟิล์มมาตัวแล้วว่าทราบค่ะทราบตอนนี้เลยว่าทราบตอนนี้นี่แหละฮะเพิ่งรู้เหมือนกันในบ้านน้องเป็นเงินที่ต่ำก็ต้องรู้สึกแย่เนาะเราถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วอยู่ดีๆเรารู้สึกเราถูกมองว่าเป็นมือที่สามก็ผมว่าเป็นใครก็คงรู้สึกไม่ดีแหละต้องบอกไหมน้องพี่บีเป็นสาวโสดนะอะไรนะก็ไม่ต้องรีบบอกไปนะพี่บีเป็นสาวโสดโอ้ยไม่ต้องบอกอายุขนาดนี้แล้วบอกตัวเองได้ค่ะอย่างพี่มองว่าไงคะว่าความมันมาในช่วงที่แบบเราร่วมงานกับฟิล์มแล้วคนก็มองว่าเป็นคนของมือที่สามจริงๆไม่เกี่ยวนะคะจริงมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องของเราสองคนขอไม่พูดเรื่องนี้เยอะแล้วกันเพราะบีคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไหนๆมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะรื้อฟื้นอะไรอีกขอไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยเสียดายไหมคะเสียดายแน่นอนค่ะเสียดายค่ะขอให้คือแบบครั้งนี้ไม่รีเทิร์นแน่นอนรอบต่อไม่ค่ะไม่ได้มีโอกาสติดต่อกันอยู่หรือไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันที่คบกันมาอย่างที่บอกค่ะไม่รู้ว่าเริ่มต้นคบตอนไหนเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าปีว่าคบกันกี่ปีค่ะแต่ว่าก็นานนะคะอะไรนะไม่ดีอ๋อที่ตรงกลางผู้สงสัยเรื่องเยอะมากแล้วไม่เจอกันนานใช่ไหมตอบไปแล้วตอบไปว่าไงโอเคแฟนคลับผมจริงๆส่วนใหญ่คือเขาชอบพี่บีอยู่แล้วชอบแบบมันยังชอบให้ผมอยู่เห็นผมกับพี่บีอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่ายังไงก็ไม่น่าใช่แฟนคลับผมอยู่แล้วแล้วยิ่งเห็นชื่ออินสตาแกรมแล้วอ่ะคือมันไม่คุ้นเลยแล้วแฟนคลับผมทุกคนอ่ะเขาจะใช้รูปตัวเขาเองหรืออย่างน้อยผมต้องเคยเห็นผ่านนามาบ้างแต่ว่าที่ผมเห็นอ่ะคือไม่ใช่เลยครับพี่บีโกรธไหมมองว่าเขาว่าคนแรกที่จะแบบรุนแรงมากเอาจริงไม่โกรธเลยค่ะพี่แบบมองเป็นเรื่องบวกมากกว่าก็คือเหมือนปกติอ่ะก่อนหน้านี้ก็ตอนทำรายการ The Face มีคนมาด่าประมาณ 20,000 คอมเมนต์อ่ะอันนั้นมันคงแรงมากกว่าแต่นี่มันแค่แบบเหมือนคนเดียวแล้วมาก่อกวนตลอดอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระค่ะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่แล้วก็ที่คอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเราสนุกนะอ๋อเหมือนโรคจิตป่ะแต่ที่เราสนุกนะเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะค่ะคิดนานไหมคะว่าป่าแบบเฮ้ยฉันจะตอบไม่คิดนานเลยค่ะคือเห็นก็ตอบเลยก็คือตอบไปเลยก็คือเหมือนก็คืออยากรู้ว่าเขาจะมีฟีดแบคยังไงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีความว่าตอบไปมันดูกำกวมว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆกำกวมเราเล่นกันแบบประจำอยู่แล้วคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนตอนนี้พี่คิดว่าคนนั้นเป็นแบบใครหรือต้องการอะไรยังไงคิดว่าเขาอาจจะอินกับละครมากเขาอาจจะชอบบอสประสิทธิ์มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าอยากมีบอสประสิทธิ์ไว้ครอบครองในคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใครมายุ่งก็ไม่ได้เขาไม่ได้ว่าบีคนเดียวแต่เขาว่าถึงน้องเบนที่เล่นละครกับบีอะค่ะก็นักแสดงหลายท่านในค่ายแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะไม่ด่าใบเฟิร์นกับฟิล์มสองคนนอกนั้นเขาจะด่าหมดทั้งช่องวันเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะค่ะมีมาอีกไหมครับหลังจากที่มีสองคนมามีคนมาด่าบ้างไม่มีแล้วนะคะไม่เห็นละไม่ได้บล็อกด้วยนะคะนี่ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะสมดาถ้าสมดาจะต้องโพสต์คู่เลยอ่ะจริงแต่พี่บีแบบต้องแบบกับน้องต้องแบบเล่นอะไรยังไงแบบต้องระวังไหมอ่ะกลัวแบบแฟนคลับจะถล่มไม่ถึงกับน้องล่ะปกติเนาะเราก็ปกติปกติทำตัวปกติแล้วใช่ค่ะตอนนี้พี่บีโสดแล้วไปกับคุณจะเชียร์กับคู่นี้เขาจะเป็นไปได้ไหมครับพี่ตอบว่าไม่ก็ไม่รู้จะตอบไงเนอะให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะคุยกันก็ได้ไม่รู้แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีอะไรค่ะแต่พี่มีแต่เปิดทางให้เราแล้วนะก็เป็นเรื่องของอนาคตนั่นแหละฮะอันนี้คือพูดกว้างเฉยๆเป็นเรื่องปกติมากกว่าค่ะจริงๆตอนนี้เราเปิดใจไหมคะพี่คะเปิดใจไหมไม่เชิงเปิดใจแต่ว่าใช้ชีวิตปกติมากกว่าค่ะก็คือเหมือน
ถ้ามีเข้ามาก็โอเคแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ขวนขวายนึกออกไหมคะเราไม่ได้แบบไม่ได้นิดผู้ชายขนาดนั้นแล้วในชีวิตนี้เรานิดอย่างอื่นมากกว่าในชีวิตอะไรเงี้ยเรามีโฟกัสเรามีโกของเรามากกว่าอะไรเงี้ยพี่จีบไหมครับเพราะพี่บีก็สดแล้วจริงก็ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็เป็นเรื่องของอนาคตไงตอนนี้คือผมทำแต่งานไงโฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ผมเพิ่งซื้อบ้านไปเราก็อยากทำงานที่มีอยู่ให้เต็มที่จะช่วยสมทบไหมครับสมทบแล้วได้หน่อยจ้ะไปตอบไม่ถูกเลยเนี่ยเราก็คุยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากซีเรียสเรื่องอายุมีปัญหามีปัญหาไหมเหรอคะ11ปี11ปีเรื่องอายุมันเป็นแค่ตัวเลขอะค่ะไม่ได้มีปัญหาอยู่ค่ะไม่ใช่ตัวเลขคือคนเราจะคบกันมันไม่ได้อยู่ที่อายุอะค่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าไม่ยินแล้วโดนทำไมต้องมองมาที่ผมอย่างเดียวทำไมเสียกันจังเออทุกคนมองมาที่ผมหมดเลยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ